ในมิติของการเมืองเนี่ยเขามองมุมเดียวว่านี่คือกฎหมายขายชาติลุงตู่ทำอย่างเงี้ยถ้ากับขายชาติจตุพรพูดเองว่าทักษิณเอ่ยอะไรพยายามขายชาติแล้วไม่สำเร็จมาถึงลุงตู่เนี่ยต้องขายชาติให้สำเร็จเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหลายทั้งมวลจะไหลไปรวมกันเห็นไหมครับสลิมอย่างเอ๋ปรินาก็ไม่เห็นด้วยเสื้อแดงอย่างจตุพรณัฐวุฒิก็ไม่เห็นด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับดาบอาญาสิทธิ์ที่รัฐบาลประยุทธ์ยื่นให้ครั้งนี้มันดูผิวเผินเหมือนกับเป็นการต่อต้านกฎหมายขายชาติแต่คนที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือใครครับถ้าเป็นต่างชาติตัวจริงที่มาโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นคนอเมริกาคนชาติตะวันตกทั้งหมดตัวจริงที่จะมาซื้อเขาไม่เดือดร้อนเลยครับเพราะเขายังไม่ซื้อแต่ไอ้พวกตัวไอ้ตัวปลอมที่มันมาแอบซื้อไว้ล่วงหน้าที่มันไม่ได้คิดจะมาอยู่อาศัยแต่คิดจะมายึดไอ้นี่แหละเดือดร้อนเดือดร้อนจากการที่คนไทยทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายขายชาติคนไทยที่ลุกขึ้นมาต่อต้านก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีทั้งตัวจริงตัวปลอมแต่ต้านไว้ก่อนเพราะว่าเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษใช้ชีวิตใช้วิญญาณเลือดเนื้อแลกมาเพราะฉะนั้นขายไม่ได้ไอ้คนที่จะมาซื้อเขาก็ถอยสิฝรั่งมังค่าญี่ปุ่นจีนเขาก็ถอยแต่ไอ้พวกที่ไม่ถอยและไม่รู้จะถอยยังไงก็คือซื้อไว้แล้วและกำลังจะมาซื้ออีกรถใหญ่ก็คือไอ้แขกทะเลทรายทำไงไอ้คราวนี้แล้วพวกลีน่าจังเอ๋ยจตุพรณัฐวุฒิเขาก็ไม่ได้ด่าว่าขายให้กับแขกทะเลทรายเขาบอกว่าต่างชาติแต่ต่างชาติมันหมายถึงแขกทะเลทรายด้วยไอ้พวกที่ยังไม่ซื้อก็ไม่เสียแต่ไอ้ที่มาซื้อแอบซื้อไว้แล้วเป็นล้านไร่แล้วก็วางแผนจะมายึดวางแผนเอาเงินลงทุนมา 200,000 ล้านวางแผนจะขนเงินขนคนมา800คนทำไงครับโดนนโยบายนี้เข้าไปเหมือนกับลุงตู่โยนระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ยคนไทยเมื่อก่อนเคยทะเลาะกันเคยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายพอเจอนโยบายนี้ก็ไปไหลมารวมกันหมดเลยเสื้อแดงเสื้อเหลืองสลิ่มนกหวีดไหลมารวมกันแล้วพูดเหมือนกันไม่เอา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 อะไรไม่เอากฎหมายขายชาติไม่เอากฎหมายขายชาติไม่เอากฎหมายขายชาติแล้วเขาไล่ใครเขาไล่ลุงตู่เขาบอกไม่ว่าขายให้ชาติทะเลทรายเขาไม่ได้พูดแต่กระทบไหมเต็มๆครับทุกท่านลีน่าจังมาคนแรกทั้งด่าทั้งร้องไห้วันรุ่งขึ้นโดนสนธิยาสนธิยานไปแจ้งความที่ผมบอกว่ากำลังจะสนุกให้พวกเราไหลกันไปมาวันนี้ครับเต็มแม็กเลยครับเต็มแม็กเลยพรรคการเมืองออกแล้วครับพรรคเพื่อไทยออกแล้วก้าวไกลออกแล้วแม้กระทั่งพรรคประชาชาติก็ร่วมขบวนกับเขามาด้วยไม่ออกก็เขินแล้วครับมันดูผิดธรรมชาติจตุพรออกณัฐวุฒิออกสสเต้ออกปรินาออกสาธิตไอ้วัชรเพชรทองออกนั่นคือพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ออกเพื่อไทยออกก้าวไกลออกเห็นอะไรไหมครับทุกท่านผิดไปจากที่เราคุยกันไหมครับว่ารัฐบาลประยุทธ์กำลังยื่นดาบอาญาสิทธิ์นี่จะกลายเป็นพลังแผ่นดินในการต่อต้านกฎหมายขายชาติคนอื่นไม่รู้ครับว่าขายให้แขกทะเลทรายลีน่าจังเนี่ยพูดเต็มเลยว่าขายให้คนจีนลีน่าจังผมก็ว่าเขาไม่ใช่คนโง่หรอกครับแต่เขาฉลาดที่จะพูดแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราโง่ที่เราพูดว่าคนที่จะมาซื้อคือแขกทะเลทรายแต่เรามีหน้าที่ต้องพูดความจริงป
พราะเราไม่มีอะไรจะเสียเราไม่มีฐานะทางสังคมเราไม่ใช่ต้องการเล่นการเมืองเราไม่ได้ต้องการค้าขายกับมุสลิมแต่ลีน่าจังเขาเป็นคนค้าขายเขามีทำธุรกิจขายตรงขายออนไลน์ของเขาลูกค้าเขาก็อาจจะเป็นมุสลิมเขาถึงต้องพูดเลี่ยงแต่คำว่ากฎหมายขายชาติชาติไหนก็ไม่ได้โดยเฉพาะชาติชั่วอย่างกบฏมุสลิมยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื่อผมหรือยังเลยครับว่าแค่วันเดียวพัฒนาจากด็อกเตอร์เสือพลมาดีน่าจังสนธิยานไปแจ้งความปุ๊บโอ้โหเห็นไหมครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์สสเต้สสศิระสสเอจตุพรพรหมพันธ์ณัฐวุฒิสายเกลือออกมากระหน่ำถึงแม้ว่าพวกนี้เขาจะมองในมิติการเมืองคือต้องการเอาเรื่องนี้คว่ำลุงตู่คว่ำพรรคพลังประชารัฐแต่มันก็เป็นการตีหัวกระทบคลาดนะคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสภาแต่คนเหล่านี้ความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งคือเข้าใจความคับแค้นใจของคนไทยจำนวนมากในประเทศนี้ที่เก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินซื้อที่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่กว่าจะได้มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองส่วนใหญ่ก็คือในวัยใกล้จากโลกนี้ในวัย60ปีเข้าไปแล้วดังนั้นประชาชนอึดอัดกับการที่พลเอกประยุทธ์มีมติครม.ที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติหิ้วเงินเข้ามา40และสามารถซื้อประเทศไทยได้คนละ1ไร่โดยไม่มีการจำกัดจำนวนชาวต่างชาตินะครับแล้วที่1ไร่ที่ซื้อนั้นก็จะเป็นมรดกให้คนต่างชาติไปชั่วลูกชั่วหลานก็แปลว่าในอนาคตลูกหลานจะสามารถอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยแต่มันก็คือการเช่าที่มีนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต่างชาติก็ขอให้นายกปลดปล่อยเสียงประชาชนจากใจสลิดที่ชื่อปรินาที่จะเป็นแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์คิดแค่ว่าช่วงนี้จะทำยังไงให้เงินเข้าประเทศมึงทำเองโดยภารการงุบงิบงุบงิบแล้วก็บอกว่ามีมติของคอประยุทธ์คิดแค่ว่าช่วงนี้จะทำยังไงให้เงินเข้าประเทศมึงทำเองโดยภารการงุบงิบงุบงิบแล้วก็บอกว่ามีมติของครม.ออกมาไม่ได้มึงต้องให้ประชาชนลงประชามติบรรพบุรุษของเราสร้างชาติมาต่อสู้ปกป้องแผ่นดินแล้วมาอยู่ในยุคของเราก็ไปยกแผ่นดินให้เขาง่ายๆเพื่อเงินไม่กี่สตางค์ถ้าคนจีนแห่เข้าไปซื้อไปสิบกว่าล้านคนเนี่ยท้ายแล้วมันโอนให้ลูกเต้ามันได้ต่อไปพวกเราก็จะต้องมาเช่ามันอยู่ต่อไปมันบอกไม่ให้คนไทยเดินในห้างนี้เพราะห้างนี้เป็นของมันมันไล่เราบอกห้างแล้วไม่คนไทยมาเดินให้เฉพาะคนจีนต่อไปลูกหลานเราก็จะต้องมาเช่ามันอยู่ต้องอยู่บ้านแบบบ้านโลงศพพวกคนดีทั้งหลายพวกที่บอกรักชาติรักชาติรักชาติอยู่ไหนหมดลูกวีดเป็นคอเหรอแล้วมีทหารมาทำไมต่างชาติมีสิทธิ์มอบสิทธิ์ของประเทศชาติเราให้ลูกหลานเขาได้แล้วลูกหลานคนไทยล่ะครับถ้าวันนี้เขาซื้อไป40ล้านที่ดินเราถูกขนาดนี้อีก5ปี40ล้านนั้นกลายเป็น100ล้านแล้วลูกหลานคุณจะมีปัญญาซื้อหรือ100ล้านรัฐบาลได้มีการออกมติครม.ซึ่งถูกสังคมตีความว่าเป็นมติซึ่งจะนำไปสู่การขายชาติขายแผ่นดินนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลการที่มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับแก้ไขกฎกระทรวงขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่ให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินได้โดยง่ายแล้วก็มีถ้อยแถลงว่าอยากการแก้ไขพระราชบัญญัติที่ดิน2542สมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกเปิดช่องให้ต่างด้าวเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยจนกระทั่ง2545สมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรก็ออกกฎกระทรวงไม่ประสบความสำเร็จได้เพียงแค่8รายพูดง่ายๆว่า2คนนั้นไม่สามารถขายชาติได้สำเร็จจึงจะต้องมาลดกระหน่ำเซลล์ออกแบบใหม่เพื่อให้ขายชาติได้บรรลุผลนี่แปลกันอย่างนั้นเลยนะครับแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าไอ้2คนนั้นน่ะขายชาติไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมาลดกระหน่ำเซลล์เอาหลักการขายขายชาติขายแผ่นดินมาใหม่นะครับและก็ด้วยความภาคภูมิใจที่ออกมานี่คุณจตุพรนะครับส
ิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับค่อยๆไปหาดูกันนะครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านเจ้าของแผ่นดินกำลังทะเลาะกันฝุ่นตลบเรื่องกฎหมายขายชาติแล้วพวกมันก็คือคนต่างชาติที่คิดจะมาฮุบประเทศไทยซื้อไว้ก่อนก็เป็นล้านไร่ทุกอย่างที่มันทำเนี่ยมันไม่สามารถเปิดเผยได้ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสิครับของใหม่จะซื้อก็ซื้อไม่ได้ของเก่าจะทวงคืนก็จะทวงคืนยังไงอ่ะถ้าขืนมาเปิดเผยตอนนี้ว่าแอบซื้อไว้แล้วเป็นล้านไร่เนี่ยชิบหายยิ่งกว่าเดิมไหมครับทุกท่านลองคิดดูชิบหายยิ่งกว่าเดิมไหมครับถ้าขืนมาเปิดเผยว่าไม่ได้สิไอจะต้องมาซื้อ1ไร่เพราะไอมาแอบซื้อไว้แล้วตั้งล้านไร่คราวนี้พอคนไทยรู้ว่ามาแอบซื้อไว้แล้วเป็นล้านไร่ใส่ชื่อโนมินีเนี่ยยิ่งชิบหายไหมครับทุกท่านลองคิดดูเพราะฉะนั้นไอโจรพวกนี้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะซื้อใหม่ก็ไม่ได้บรรยากาศไม่เหมาะคนไทยกำลังทะเลาะกันฝุ่นตลบจะบอกว่าเห็นใจไอหน่อยเห็นใจกูหน่อยกูมาซื้อไว้เป็นล้านไร่แล้วก็พูดไม่ได้เห็นสภาพไหมครับเห็นสภาพทุลักทุเลของมันไหมครับแล้วประยุทธ์ทำไมอ่ะดูเหมือนจะหวังดีกับมันนะออกกฎหมายขายชาติก่อนที่จะถึงโอเปกไม่กี่วันเพื่อรองรับไอซันมานที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นการปูทางด้วยกรีบกุหลาบให้ซันมานมาซื้อที่ดินเลยอ่ะมันดูเผินๆเหมือนดูอย่างนั้นดูเผินๆเหมือนกับโอ้โหแบบลาดยางโปรยกีบกุหลาบให้ซันมานเดินมาเลยมาซื้อแผ่นดินไทยอย่างถูกกฎหมายมันดูเผินๆเป็นอย่างนั้นแต่ไหนกลายเป็นซันมานมันไม่กล้าเดินอ่ะคราวนี้ทำไมซันมานไม่กล้าเดินถึงกล้าเดินแต่ไม่กล้ามาบอกว่าไอจะมาซื้อที่ดินคนละ1ไร่800คนเนี่ยจะกล้าพูดไหมจะกล้าพูดไหมว่าที่ต้องมาซื้อเพราะแอบซื้อไว้แล้วเป็นล้านไร่กล้าพูดไหมทำไมมันดูเหมือนกับเป็นทุกขลาภทำไมประยุทธ์ทำเหมือนกับจะเป็นการปูทางให้แต่ไงทางที่ปูให้มันโรยด้วยหนามลวดหนามกระเบื้องที่แตกเดินไปดิเหยียบเท้าแตกเลือดสาดเลยวันนี้ผมไปเจอคนนี้ที่สำนักปู่ฤาษีเกตแก้วนะครับเขาเป็นชาวซิกนะครับเขาโพกหัวเหมือนกับมุสลิมนี่แหละแต่เขาเป็นฮินดูนะเนี่ยแขกซิกอย่างเขาเรียกแขกซิกเห็นไหมฮะเขาส่งข่าวมาให้ผมนะครับเขาส่งข่าวมาเขาคนนี้เขาชื่อเปรมนะชื่อเปรมเหมือนกันสงสัยเกิดตอนที่เปรมกำลังดังท่านเปรมปิยะสัจเดชนายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนวงเล็บ PEITA อันนี้เป็นซิกนะครับเป็นคนซิกซึ่งไม่ได้เขาเป็นคนที่รักประเทศชาติมากนะครับซิกแขกขายผ้านะครับได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทำงานโครงการสร้างอุทยานอนุสาวรีย์เสาธงชาติไทยสูง189เมตรเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักแห่งประเทศไทยเป็นข่าวดีนะครับตัวอีกทีนะครับท่านเปรมปิยะสัจเดชนายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนวงเล็บ PEITA ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการสร้างอุทยานอนุสาวรีย์น่าจะเป็นอนุสาวรีย์โครงการสร้างอุทยานอนุสาวรีย์เสาธงชาติไทยสูง189เมตรเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศไทยเห็นไหมครับนี่ข่าวนี้ครับสื่อไม่ได้ลงเลยครับเงียบๆอย่างเงี้ยแต่แสดงให้เห็นถึงมีการทำงานเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรานะครับก็เหมือนกับที่เขากำลังทำเพลงเก่าๆมาทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมเอามาออกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนั่นแหละครับมีคนที่เขาทำตรงนี้เพื่อเทิดทูน3สถาบันของเรานะครับในขณะที่พวกไอ้กบฏมุสลิมมันก็จะยึดประเทศแต่ก็มีกระบวนการทีมงานที่ทำพวกนี้แล้วก็ทยอยออกมาที่มีนักร้องรุ่นใหม่ๆอัญชลีจงคดีนักร้องที่เอาเพลงเก่ามาร้องนะครับหลวงตาสะอาดนะครับได้เขียนสรุปเรื่องราว
ให้กับปอดีนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการนำเสนอคร่าวๆนะครับหลวงตาสารบอกเจริญพรโยมปอดีและโยมไอเพชรทองฮาลานกับ BIN แยกกันตีในเป้าหมายเดียวกันขบวนการแบ่งแยกดินแดนได้อาศัยชาติพันธุ์และศาสนาเป็นกบฏต่อพระราชอำนาจไทยโดยมีผู้บงการและคณะบุคคลร่วมมือกันต่อสู้อย่างเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้นทั้งในภูมิภาคและเมืองหลวงประสานมือกันทั้งภายในและนอกประเทศจากความเติบโตของ BRN อ่านได้ว่าฝ่ายความมั่นคงพ่ายแพ้ทั้งยุทธศาสตร์และพ่ายแพ้ในยุทธวิธีถ้าจะทำหนังสือในทำนองแถลงการถ้าทำพลาดขึ้นมาแม้เพียงเล็กน้อยยิ่งจะเพิ่มความพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นอปปสและฝ่ายความมั่นคงหรือกอรมนจะต้องลงมือลำเดียวกันจะต้องลงเรือลำเดียวกันจึงจะสามารถเอาชนะโจรกบฏได้พวกเขาแยกกันตีดังนี้1 BRN ทำการก่อการร้าย2นักการเมืองทำงานทั้งทำงานทางการเมืองทั้งในจังหวัดและรัฐสภา3พวกต่างประเทศปูรากฐานบิดเบือนประวัติศาสตร์4สร้างตัวแทนขึ้นไปคร่ำครวญในห้องประชุมใหญ่ของ UN 5จัดตั้งองค์กรกอบกู้รัฐปัตตานีขึ้นในประเทศอาหรับ6ฮาลานทำหน้าที่หาทุนสร้างกองทัพ BRN หนุนการก่อการร้าย 7. มุสลิมทั้งหมดในไทย 100% ไม่ตำหนิตีเตียนไม่ช่วยขัดขวางการก่อการร้ายเช่นการระเบิดที่ศาลพระพรหมเผา372โรงเรียนปล้นปืนค่ายทหารเจาะไอร็อกสังหารหลวงตาแก้วฆ่าครู147คนสังหารโหดครูจูหลิงสเปอิงเจ้าของโรงเรียนใหญ่เขียนผืนผ้าประกาศเอกราชขึงกำแพงโรงเรียนก็คือโรงเรียนธรรมสาธิตนะครับธรรมวิทยาที่จังหวัดปัตตานีสเปอิงที่ผมบอกว่าเวลาวันนอกลับไปใต้ก็จะไปรับที่สนามบินนี่แหละครับก็รู้จักกันต่อไปนะครับโค่นต้นไม้ขวางถนนดักฆ่ารถรับส่งนักเรียนก่อวินาศกรรมทางรถไฟยึดวัดในหมู่บ้านได้ทุกหมู่บ้านพุทธมีวัดได้เฉพาะในตลาดและตัวเมืองประชากรพุทธเหลือไม่ถึง 80,000 คนจาก 5-6 แสนคนเผาทักษิณราชนิเวศ3ครั้งเห็นไหมครับมันเผาพระราชวังหรือพระตำหนักทักษิณพระราชนิเวศเนี่ยหลวงตาสารว่ามันเผา3ครั้งนะครับเห็นไหมครับมีการลอบลงประชนเห็นไหมครับยะลาปัตตานีไม่มีการชักธงชาติไทยวงเล็บจะชักธงขึ้นเสาเฉพาะผักชีโรยหน้าในกรณีมีคนของรัฐบาลลงพื้นที่เห็นไหมครับความกลับกรอกของมันคู่มือการเรียนของกระทรวงห้ามเอาเข้าบ้านเด็ดขาดไม่สอนภาษาไทยมีการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพุทธปั้นน้ำเป็นตัวออกกฎหมายส่งเสริมอิสลามหลายฉบับโหมสร้างมัสยิดขอสิทธิพิเศษต่างๆขอโควต้าต่างๆระดมทุนจากต่างประเทศเป็นทุนให้ครอบครัวนักรบพระเจ้าให้ได้รับการเลี้ยงดูรวมทั้งใช้ในการต่อสู้ทำกบฏจนกว่าจะได้ชัยชนะแบบเดียวกับติมอตะวันออกนักวิชาการอิสลามทำงานร่วมกับสื่อและพรรคการเมืองขยายแนวรบทั้งบนดินและใต้ดินดังนั้นจึงอยากเสนอว่าอปปสต้องใช้สื่อออนไลน์ทำแบบไอเพชรทองและอปปสต้องฟ้องเองหมายเหตุมีเอกสารทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่น้อยที่กอรมน.ไม่หยิบยกเอามาใช้หลวงตาจึงอยากให้รอดูสิ่งที่อิสลามทำออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรจึงจะคลำเป้าไม่พลาดนะครับนี่คือความเมตตาของหลวงตาสะอาดนะครับซึ่งก่อนบวชท่านก็เป็นนักเขียนแล้วก็เขียนบทความทะลวงไส้จนพลเอกเปรมทนไม่ไหวฟ้องร้องทำให้ท่านไปติดคุกอยู่หลายปีจนได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับพรรคการเมืองบ้างครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลครับคือถามว่าคือบางทีคนที่มีสติไม่สมบูรณ์บางทีอาจจะไม่มีใครทำอะไรแบบนี้ก็ได้เออแต่ว่ามันต้องถึงที่สุดแล้วที่ถูกกดจนถึงที่สุดแล้วเราสังเกตดูว่า